สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลย์เบอร์เซอร์ซีนะครับมันอะไรพ่อเนี่ยมันเหี้ยงกูมันเกี่ยวกับมันอย่างกูไม่ใช่มันสำปะหลังนะไม่ใช่มันเกลียวไอ้ใช่ไอ้มันเกลียวที่ว่าขายเป็นลูกอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเหมือนกันไหมไอ้นี่มันเกลียวอันนั้นมันตับเท่ามันเกลียวตับเท่าเนี่ยมันเกลียวกระบือน่ะแต่ว่านี่มันมันเกลียวเหมือนไอ้เกลียวไอ้เกลียวเกลียวอยู่ขวามีปะเมื่อกี้ก็ต้องขอที่เบอร์เกียร์ให้ยังไม่ห้อยที่หลังเกียร์น้ำปลาหมดรถเข้มแข็งมันจะควาอะไรนี่มาพี่ประเดี๋ยวที่หลังเฮ้ยประเดี๋ยวพ่อหรอกนี่มีแมงจักระจันด้วยมีคิดเข้ม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 มันอยู่นะได้ได้อ่ะผู้จัดการไม่ถ่ายคลิปแล้วพี่ต้นสวัสดีครับโอ้ยบอลตัวใส่เมื่อกี้เขาดิเราเนี่ยบอลตัวใส่เมื่อกี้ครับจีจีขั้นเดียวที่นี่ใส่ไข่ไม่ได้นะใช่ไหมไม่ใส่เพราะว่าน้ำปลาหยอกเอาชนะชัยเป็นไงของแท้
ได้อยู่ดีใจน้ำยูมือดีเอฟซีเพิ่นแต่มาไล่มือหนึ่งตัวโอ้ยของแท้ของแท้ครับมาบอสเฟียเฟียบอสโจอ้าวเหรอมันรู้ตัวป่ะเนี่ยให้แล้วคนให้เราโอนให้เราโอ้ยตายเงียบเลยบอสไปเลยบอกเดี๋ยวไปดูแลทีมงานเรือไปช่วยอะไรโอ้ยดี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 มันมาตั้งแต่วันแรกเนาะงานมินิคอนเสิร์ตเนาะคนอย่าง SM เหรอจะออกงานมินิคอนเสิร์ตได้อะแสดงว่าบอสแกแบบเล็งมานานใช่ไหมอย่าบอกผมนานแล้วเล็งมานานมากเลยแล้วออกสามโคเวอร์ด้วยนะคาดว่าจะมีซิงเกิลไหมน่าจะมีอยู่ยังไม่นั่นหรอกตอนนี้เพราะว่ามีศิลปินหลายคนรอน้องเนี่ยก็คือผมอยู่ตั้งแต่วันแรกเนาะไม่ใช่ว่าผมมาสนิทแซมตอนทำเพลงนะครับสนิทกับน้องมาตั้งแต่งานมินิคอนเสิร์ตแล้วคุยกันตั้งแต่งานมินิคอนเสิร์ตแล้วนะฮะน้องตอนไปอยู่บ้านแพงน้องก็ชวนผมไปบ้านแล้วก็พาไปกินงานเลี้ยงบ้านเพื่อนนะครับไปดูหมอลำซิ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเพชรบ้านแพงนะ MV นี่ผมก็โอเคนะชอบนะครับ MV นั่นแหละทำ MV มา MV สีสเกตเพชรบ้านแพงเป็น MV ที่เหนื่อยที่สุดไม่ได้ยากเลยนะสำหรับผมไม่ได้ยากแต่ว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ MV ล่าสุดเนาะยืนหนึ่งแม่งเขายืนมาไม่ง่ายนะฮะก็สนุกครับ MV นี่สนุกเหนื่อยไม่มากสนุกครับเฟรมเป็นไงบ้างไอ้ฟิล์มเป็นไงบ้างหายดียังคลึงคลึงอยู่เหรอเป็นไหนเป็นไหนเมื่อวานเนี่ยปวดเยี่ยวมากตอนนี้แก้ข่าวพี่หน่อยดีว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้โดนของแก้มเลยแก้ข่าวหน่อยแต่โอ้น่ากินเหล้าว้าวน่ากินแล้วครับทุกคนฟุดๆวันพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันที่ปราจีนบุรีนะครับเอาทำไมเงียบล่ะทำไมเงียบสงสัย MV มีปัญหาโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้านะครับ